สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและท่านนักธุรกิจกิฟต์รีนทุกท่านครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับผมพงพสุอุณาพรมในรายการ CEO Talk ทาง Gift Rain Channel นะครับและรายการนี้จะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆท่านได้ร่วมพูดคุยกับนักบริหารที่มากไปด้วยประสบการณ์อย่าลืมนะครับว่าช่องทางการติดต่อของท่านกับเราก็คืออีเมล address ที่ปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าจอทีวีของท่านนี่เองครับใครที่มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับ CEO ก็สามารถที่ส่งอีเมลมาสอบถามกันได้นะครับเรื่องราวของท่านทุกเรื่องราวรับรองครับว่าเราจะเก็บนำมาพูดคุยกันในรายการนี้และแขกรับเชิญพิเศษของเราและก็เป็นแขกประจำด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราทุกๆครั้งเลยนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟต์รีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับวันนี้นะครับจะเล่าให้คุณหมอฟังว่าหลายๆสัปดาห์ที่ออกอากาศไปเนี่ยเขามีอีเมลมาชมกันมากเลยนะครับว่าเรื่องที่คุณหมอตอบเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ให้แง่คิดในการใช้ชีวิตกันมากเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของคำถามนะครับปัจจุบันนี้มันมาเกือบร้อยคำถามนะครับคุณหมอผมก็ทยอยนะครับที่จะต่อคิวกันทีนี้มันมีคำถามนึงครับคงเป็นคำถามที่เขาอาจจะติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงของธุรกิจขายตรงครับว่ามีการให้รางวัลการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ๆหลายคนก็เริ่มสนใจการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศนี้คุณหมอมองว่าการที่บริษัทขายตรงเนี่ยเขาจัดทริปพิเศษมีโปรแกรมไปแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่มองว่ามันเป็นธรรมชาติของคนนะคะเมื่อเราทำงานเนี่ยเราก็อยากจะมีรางวัลของชีวิตทีนี้รางวัลของชีวิตเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากมีอนาคตที่ดีมีรายได้ที่ดีจากธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าการทำงานบางครั้งเนี่ยแรงกระตุ้นเนี่ยที่ทำให้คนเราเนี่ยขับเคลื่อนกำลังใจของตัวเองไปข้างหน้าได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็คงต้องมีอะไรที่มีต้องเรียกว่ามีรางวัลตอบแทนเป็นระยะนะคะทีนี้การไปท่องเที่ยวต่างประเทศในมุมของตัวเองนะคะในกิฟต์รีนก็มีการแข่งขันไปท่องเที่ยวต่างประเทศคนที่ถามเขาก็อยากไปครับเขาบอกว่าเอ๊ะคุณหมอพอจะมีเคล็ดลับไหมว่าจะแนะนำว่าเขาควรจะต้องทำยังไงถ้าเกิดเขาทำธุรกิจแล้วเขาอยากจะไปต่างประเทศกับบริษัทมีคำแนะนำหลายอย่างค่ะแล้วมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกิฟต์รีนมีการแข่งขันไปท่องเที่ยวต่างประเทศหลายรูปแบบที่เราจะกระตุ้นเพราะว่าในความรู้สึกนะคะว่าคนที่ทำงานกับเราในกิฟต์รีนเนี่ยเขาก็มีหลายรูปแบบของความต้องการและความคาดหวังหลายรูปแบบของพลังและก็เวลาในการทำงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปท่องเที่ยวต่างประเทศมันเหมือนรางวัลชีวิตอย่างที่บอกไว้แล้วนะคะมันเป็นการเปิดโลกทัศน์และทำให้คนเนี่ยได้เห็นจะเป็นประเทศใกล้ประเทศไกลเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆได้เห็นขนบธรรมเนียมได้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็เราได้พักผ่อนด้วยนะคะเวลาไปเที่ยวทุกครั้งกับนักธุรกิจกิฟต์รีนจะเห็นว่าทุกคนมีหน้าตาที่มีความสุขเหมือนชาร์จแบตอะคุณเห็นนะคะเหมือนชาร์จแบตเตอรี่แล้วกลับมาก็มีกำลังวังชามีสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เขาเนี่ยอยากที่จะเดินไปข้างหน้าต่อนะคะทีนี้เนี่ยต้องเรียนนิดนึงว่าการแข่งขันไปท่องเที่ยวต่างประเทศของทุกๆบริษัทหรือแม้กระทั่งในกิฟต์รีนเนี่ยมีหลายรูปแบบประการแรกของคนที่อยากจะไปเที่ยวก็ต้องศึกษากติกาก่อนนะดูกฎกติกาก่อนว่าเขามีเกณฑ์อะไรบ้างเราจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็ต้องตั้งธงไว้สำหรับตัวเองว่าเราจะไปแล้วเราก็ต้องไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะเพราะว่างานของธุรกิจเครือข่ายก็คือเราทำให้ทุกคนที่เดินตามเรามาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเที่ยวได้เราก็ต้องไปชวนคนในเครือข่ายให้เขาไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าการไปเที่ยวเนี่ยการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันจะมีผลสัมฤทธิ์หลายอย่างคุณเอ๋ดนะคะประการแรกเนี่ยคนที่ไปเที่ยวได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้พักผ่อน2เนี่ยเราจะสามารถเก็บภาพมาให้คนที่อยู่ในเครือข่ายได้ไปดูแล้วยิ่งถ้าเราไปกันได้เยอะๆนะคะทั้งทีมงานเนี่ยก็เหมือนกับเราได้เข้าไปเที่ยวได้ไปคลุกคลีใกล้ชิดกับคนในสายงานเดียวกันซึ่งถ้าเรายังอยู่ในประเทศไทยเราอาจจะไม่มีโอกาสเพราะต่างคนต้องกลับบ้านตัวเองทุกคืนใช่ไหมนะคะการไปเที่ยวคือเหมือนกับได้ใช้ชีวิตร่วมกันสักระยะเวลาหนึ่งศึกษากติกาให้ดีค่ะนะคะในกิฟต์รีนเนี่ยเรามองความง่ายก่อนนะนะคะเพราะว่านักธุรกิจที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอยู่ๆไปตั้งเป้าให้ทำโน่นทำนี่ยากๆเนี่ยก็จะกังวลแล้วก็กลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะออกแบบการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวระยะสั้นๆก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจในกิฟต์รีนมีการแข่งขันที่ง่ายที่สุดเลยคือ Fantastic Awards นะคะซึ่งเราเพิ่งไปเกาหลีมาแล้วนะคะเลยค่ะว่าคุณเอ๋ดเตรียมตัดภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยสนุกกันมากไปกันเกือบ700กว่าท่านนะคะและทริปต่อไปก็คือปักกิ่ง
เรามองว่าการแข่งขันที่ง่ายที่สุดคือการแข่งกับตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่คนที่เข้ามาใหม่เขารู้เลยว่าถ้าเขาทำตามนี้ตามเงื่อนไขนี้ไปได้แน่นอนไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะแล้วก็เรารู้ว่านักธุรกิจที่ก้าวเข้ามาในกิฟเฟอร์เรนในระยะแรกเนี่ยอาจจะยังไปชวนคนมาทำเป็นทีเวิร์คแข็งแกร่งมีพลังยากแต่ว่าอาจจะดูแลผู้บริโภคไปก่อนได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้คนที่ยังเพิ่งเริ่มต้นเพียงแค่มีจิตใจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการตั้งใจทำงานอย่างแท้จริงดูแลผู้บริโภคไปก่อนก็ไปเที่ยวกับเราได้นะคะครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าการไปเที่ยวมันเหมือนกับการได้ผูกสายสัมพันธ์กับตัวเองและทีมงานด้วยใช่ค่ะถ้าเขาอยากพาทีมงานไปด้วยกันเยอะๆคือตัวเองอาจจะไปได้แต่ไปคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสนุกครับเขาก็อยากจะพาทีมงานไปกันหลายๆคนเราจะมีวิธีการทำงานยังไงล่ะครับที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปคนเดียวแต่จะได้มีโอกาสไปกันแบบทั้งทีมครับคุณหมอครับเอาพูดสั้นๆเลยนะเวลาเราไม่เยอะนะคะเราคงจะต้องคุยกับคนในทีมงานและสร้างความอยากไปอารมณ์ร่วมในการอยากไปเที่ยวด้วยกันทั้งทีมมากๆเราต้องได้ไปด้วยกันเราต้องสนุกด้วยกันแล้วก็ปลุกพลังหลังจากนั้นก็คุยกันว่าเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วช่วยกันทำให้เราได้ไปกันทั้งทีมศึกษากติกาว่าการไปทั้งทีมจริงๆแล้วเนี่ยดูแลผู้บริโภคดูแลเครือข่ายสัก 2-3 คนก็ไปเที่ยวกับกิฟเฟอร์เรนและการแข่งขันมันสั้นค่ะ6 เดือน 7 เดือน 6 เดือน 7 เดือนก็ไปกันทีนึง6 เดือน 7 เดือนก็ไปกันทีนึงแล้วก็จากที่เราได้สัมภาษณ์คนที่ไปมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ยากเลยนะคุณเอกนะคะเพราะว่าดูแลผู้บริโภคแค่ไม่กี่คนหรือว่าสร้างคนที่อยากทำธุรกิจแค่คน2 คนเขาก็ไปได้ละแล้วคนที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีงานประจำทำอยู่นะคะมีงานประจำทำอยู่ด้วยแต่ก็ยังแล้วก็เขาบอกว่าเขาสนุกมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเขาได้เฟรชตัวเองอ่ะทำให้ตัวเองสดชื่นนะคะทำงานประจำด้วยมีทำงานกิฟเฟอรินด้วยแล้วก็มีรางวัลที่ได้ไปเที่ยวด้วยมันเหมือนกับเห็นอนาคตสั้นๆว่าก่อนจะไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราจะมีความสุขด้วยการไปเที่ยวด้วยกันก่อนครับหลังจากที่เราสร้างแนวร่วมในการพูดคุยกันแล้วคุณหมอคิดว่าการวางแผนเนี่ยมีความหมายต่อการท่องเที่ยวไหมครับว่าเฮ้ยเรามีใจแล้วแต่บางคนวางแผนไม่เป็นนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอัพไลน์หรือว่าคนที่เป็นต้นสายเนี่ยหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่วางแผนให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นนักธุรกิจเครือข่ายของกิฟเฟอรินแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผู้มาดูแลหรือว่าอัพไลน์อยู่ไกลเนี่ยเราคิดของเราแล้วก็เริ่มต้นทำด้วยตัวเราเองได้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ได้ยากเห็นนะคะอย่างที่บอกว่าเงื่อนไขคือเราได้ออกแบบแล้วว่าแค่ทำงานสม่ำเสมอได้ไปแน่นอนแล้วมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยนะคะทีนี้การที่จะพาตัวเราเองหรือคนที่เราจะไปชวนให้อยู่ในสายงานไปเที่ยวกันสัก 2-3 คน 5-6 คนหรือแม้กระทั่งเป็น10 คนเนี่ยก็คงต้องมีการวางแผนอย่างที่คุณเอกว่าวางแผนก่อนว่าเฮ้ยกติกาเนี่ยเดือนนี้ทำกี่ PV กี่คะแนนเราจะแบ่งเวลากันยังไงเราจะทำยังไงเวลาไหนเราจะไปด้วยกันเวลาไหนต่างคนต่างไปแล้วก็ต้องตรวจสอบนะคะผลงานอย่างสม่ำเสมอว่าแต่ละคนเนี่ยทำไปตามเป้าหมายได้ไหมนะคะที่สำคัญเนี่ยที่บอกว่าการประเมินผลเป็นระยะจะเป็นตัวที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นถ้าเดือนนี้เรากะว่าจะต้องทำเป้าหมายเท่านี้แต่มันขาดไปเดือนหน้าเราก็ต้องชดเชยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามเป็นระยะจากทั้งตัวเราเองจากดูแลคนในสายงานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแต่ที่สำคัญนะคะที่เป็นห่วงก็คือทำงานไปสักพักเครียดตั้งเป้าหมายกันอย่าทะเลาะกันซะก่อนนะคะบางทีเนี่ยตัวคนที่เป็นผู้แนะนำหรืออัพไลน์อาจจะเครียดอยากให้ไปมากแล้วอาจจะบางทีก็ต้องเผลอต้องพูดว่าหงุดหงิดกันบ้างเครียดใส่กันบ้างแล้วเดี๋ยวเป้าหมายมันจะพลาดไปซะทั้งหมดนะคะงั้นประคองอารมณ์นะคะอยากจะบอกว่างานของพวกเราเนี่ยคืองานที่บริหารอารมณ์และความคาดหวังคนที่อยู่ด้วยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ลืมที่จะรักษาบรรยากาศของความสุขบรรยากาศของความคึกคักกระฉับกระเฉงตลอดเวลาเทคนิคพวกนี้เราเรียนรู้ได้แต่อย่างที่พูดนะคะว่าทุกอย่างมันออกจากใจอะจำได้นะคะว่าเมื่อต้นอาทิตย์ก่อนๆเคยพูดนะคะว่าให้คิดถึงใจคนที่อยู่ด้วยให้มากๆนะคะคอยสังเกตว่าทีมงานเราตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาล้าไหมเขาเหนื่อยไหมหรือแอบโกรธเราบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเราไปรู้เขามากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นปกติเวลาไปเที่ยวกับนักธุรกิจนี่คุณหมอเดินทางไปด้วยทุกครั้งไปด้วยค่ะไปด้วยทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าอยากจะรู้จักเขาด้วยการไปท่องเที่ยวผมถามนิดนึงคุณหมอก็ทำธุรกิจนี้มาเกือบ20 ปีแล้วการไปท่องเที่ยวกับกิฟเฟอรีนี่พิเศษกว่าการไปเที่ยวที่อื่นยังไงบ้างครับคุณหมอเพราะเห็นเขาล่ำลือกันว่ามันไม่เหมือนไปเที่ยวทั่วไปต้องเป็นการไปเที่ยวที่มันพิเศษอะ
คือคนเราเนี่ยเขาก็มีเงินไปซื้อทัวร์ได้แต่ถ้าไปกับกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาจะต้องให้ความรู้สึกจริงๆนะคะว่าที่กิฟเฟอรีนเนี่ยเราคือคนในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศของความสุขของการไปทั้งครอบครัวเนี่ยต้องเกิดนะคะดับแรกคืออาหารต้องดีต้องอร่อยเพราะว่าเดินทางมันเหนื่อยอาหารไม่อร่อยก็คงแย่นะคะแล้วก็อาหารอร่อยที่พักสบายการไปท่องเที่ยวดีเลิศแล้วก็จุดหนึ่งที่ทำให้คิดว่ามันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของการไปเที่ยวของกิฟเฟอรีนก็คือว่าทุกทริปเราจะมีกาล่าดินเนอร์ค่ะนะคะมีงานที่เราทานข้าวด้วยกันทั้งทีมนะคะอย่างคราวที่แล้วที่เราไปเกาหลีหรือไปประเทศเดิมก่อนๆหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีทริปที่จะมีคืนนึงค่ะที่เราจะมีงานแล้วเราจะแต่งตัวเป็นทีมของเจ้าของประเทศเขานะคะอย่างที่ไปเกาหลีก็แต่งตัวเป็นเกาหลีนะคะไปปักกิ่งแล้วก็แต่งตัวเป็นจีนอยากจะเป็นจีนแบบไหนย้อนยุคไปถึงยุคกำลังภายในยุคฮ่องเต้ก็ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็พบว่านักธุรกิจมีความสุขมากเลยนะคะแต่ละคนมีภาพสวยๆกลับมาแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ต้องพูดว่าเป็นความตื่นเต้นนะคะแล้วก็อาหารที่ดินเนอร์เราก็จะเลือกอาหารที่ต้องเรียกว่าจากโรงแรม5ดาวนะคะนอนพักอาหารที่ดีที่สุดกินดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญมีคนดูแลค่ะเราจะมีทีมงานของกิฟเฟอรีนนะคะแล้วก็ทีมงานของทัวร์เนี่ยไปช่วยกันดูแลกล่าวกันว่าคนที่กลับมาบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้นะไม่น่านะครับเพราะว่ามีคนไปแล้วไปอีกแม้ไปประเทศเดิมก็ยังไปแล้วไปอีกนะครับไปมากขึ้นเลยนะเขาบอกคราวนี้เขามากัน3รหัสคราวหน้าเขาจะไปกัน10รหัสโดยไม่แคร์ว่าเป็นที่เดิมก็มีหรือบางทีเราก็มีทั้งแบบที่เดิมและแบบเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนนะคะการแข่งขันแฟนตาซีนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเอ๋แต่ว่าหลายๆครั้งอาจจะวนกลับมาที่เดิมบ้างนะคะแต่ว่าการแข่งขันอีกอันนึงที่ก็มีสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆนะแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในคนที่ผู้มุ่งหวังที่มีกำลังซื้อไม่เยอะอ่ะแต่เขาตั้งใจทำงานเป็นคนที่ทำงานอย่างเป็นระบบมีการวางแผนมีการดูแลคนก็มีการแข่งขันอีกแบบนึงคือ Junior Mini Rally Rewards ซึ่งอันนี้เราจะไปที่ฮ่องกงกับสิงคโปร์สลับกันนะคะแต่ถ้าแบบเป็นแฟนแทสติกที่บอกว่าเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจดูแลผู้บริโภคง่ายๆก็ไปได้เนี่ยเราจะเปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆค่ะครับคุณหมอเดินทางมาหลายประเทศเนี่ยแล้วก็ไปกับนักธุรกิจด้วยคุณหมอชอบที่ไหนมากเป็นพิเศษหรือชอบที่ไหนมากที่สุดไหมครับจริงๆแล้วไม่มีนะคะถ้าถามว่ามีความสุขซาบซึ้งที่สุดเนี่ยคงเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าคนของเขาน่ารักนะคะแต่ว่าประเทศอื่นๆทุกประเทศที่เราไปเนี่ยเรามีเรื่องราวที่เป็นข้อคิดเสมอนะคะอย่างเช่นถ้าพานักธุรกิจไปเกาหลีเนี่ยจะบอกเขาว่าให้สังเกตนะประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่เขาทำการตลาดเก่งเขาเป็นนักการตลาดเขาพาประเทศของเขาให้เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์จากนางเอกจากนักร้องนะคะแล้วอย่างอื่นมันตามมาหมดเลยประเทศเขาดูดีการท่องเที่ยวดูดีไปหมดถ้าเราไปฮ่องกงหรือสิงคโปร์จะเห็นว่าเขาเป็นนักการค้าเมืองเขาเล็กมากเลยเอ็ดแต่เขาเนี่ยต้องเรียกว่าประเทศที่ร่ำรวยนะคะเพราะคนของเขาขยันเขาไม่มีทรัพยากรเลยแต่เขาสู้อย่างสิงคโปร์ก็เป็นการรวมเชื้อชาติทำไมคนหลายเชื้อชาติถึงอยู่ด้วยกันได้นะคะทุกประเทศก็จะมีวิธีคิดมีข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับคนที่ไปเที่ยวกับเราครับผมคุณหมอเองก็คงคิดเหมือนกันว่าการได้มีโอกาสเดินทางไปที่ต่างประเทศเนี่ยเหมือนเราได้เปิดวิสัยทัศน์ของตัวเองไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและไปดูว่าในต่างประเทศวิธีการใช้ชีวิตของเขาวิถีชีวิตเป็นเรานำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตของเราได้นะครับท้ายที่สุดนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าบางคนชมรายการแล้วอยากจะมีแรงบันดาลใจในการไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ้างหรืออยากจะมีกำลังใจที่ทำธุรกิจและลุกขึ้นมาคว้ารางวัลต่างๆที่แต่ละบริษัทได้มองให้อยากให้คุณหมอช่วยฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงก็อยากจะบอกทุกท่านนะคะเป็นสิ่งที่ย้ำมาเสมอนะคะว่าความอยากหรือความตั้งใจเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นจุดสตาร์ทนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยความพยายามและวินัยอะค่ะที่จะทำให้เราทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นอะเป็นสิ่งสำคัญมีแต่ความฝันมีแต่ความตั้งใจแต่ถึงเวลาเนี่ยเราไม่ทำตามนั้นเนี่ยเราผัดผ่อนตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็คงไม่ถึงเป้าหมายอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนเป็นกิมมิคที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังที่จะผลักดันตัวเราเองไปแต่ความสำเร็จที่เหลือเนี่ยเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าการไปท่องเที่ยวต้องอาศัยความสม่ำเสมอมีวินัยแล้วก็ทำงานแบบมืออาชีพนะคะครับผมท่านผู้ชมครับเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านที่มีความต้องการอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศค
งมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะครับและใครที่กำลังชมรายการนี้อยู่ผมเชื่อว่าคุณหมอและก็ผมเองเนี่ยต้องเอาใจช่วยนะครับใครที่อยากจะคว้ารางวัลอยากจะไปประเทศไหนก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ชมรายการอยู่เนี่ยสมหวังและก็ได้ไปกันทุกประเทศเลยนะครับอยากให้ไปกันเยอะๆนะคะเราจะรู้ว่าไปกับกิฟฟารีสนุกมากจริงๆเลยค่ะครับผมสำหรับรายการ CEO Talk ในวันนี้นะครับก็คงจะต้องอำลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งและก็เป็นประจำทางกิฟฟารีชาแนลนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับส่งอีเมลมาพูดคุยกับเราได้คุณหมอยินดีที่จะตอบในทุกๆคำถามนะครับยินดีแน่นอนค่ะ Gifarin Channel เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความตั้งใจของคณะทำงานทั้งหมดของ Gifarin นะคะเพื่อที่จะสร้างระบบช่วยเหลือสนับสนุนให้นักธุรกิจทุกท่านของเราเนี่ยทำงานได้สะดวกสนุกแล้วก็สามารถขยายงานได้ไปยังทุกๆบ้านทั่วประเทศไทยด้วยนะคะที่นี่จะมีเรื่องราวที่ดีมีความรู้มีมุมที่จะให้ข้อคิดตลอดจนถ้าเผื่อสมมติว่าทุกท่านจะไปขยายงานที่บ้านของผู้มุ่งหวังเนี่ยท่านสามารถเปิดให้เขารับฟังและรับชมแนวคิดของกิฟฟารินได้ตลอดเวลานะคะเป็นการต้องเรียกว่าทำให้ความสำเร็จเนี่ยย่นย่อไปสู่ระยะเวลาที่ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านใช้กิฟฟารินชาแนลของเราเป็นช่องทางที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากๆนะคะติดตามดูรายละเอียดจากเราได้เสมอนะคะว่ามีรายการอะไรบ้างมีรายการใดที่ท่านอยากจะติดตามแล้วก็สนใจและสามารถที่จะไปนำเสนอให้คนในทีมงานของเราหรือผู้มุ่งหวังได้มีโอกาสติดตามชมนะคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราได้ตั้งใจนะคะและหมอก็เชื่อว่าสำหรับการขยายงานในปีนี้ที่ถือว่าเป็นปีที่ต้องเรียกว่าการแข่งขันสูงนะคะ Gifarin Channel เนี่ยจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราทั้งหมดมีความสุขจากการทำงานมีความสำเร็จจากการทำงานแล้วก็ก้าวขึ้นไปอีก1ก้าวสู่ความสำเร็จอันเป็นนวัตกรรมของธุรกิจเครือข่ายนะคะพบกับหมอได้ทุกวันที่ Gifarin Channel ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ